วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัว Music Player กันซึ่งเราสามารถที่จะกดปุ่ม Pause ปุ่ม Play แล้วเราก็สามารถที่จะกรอเพลงไปข้างหน้าครับหรือว่ากรอย้อนหลังได้ซึ่งวิธีการทำตัว Music Player นี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดเล่นเพลงตัวนี้ลงไปก่อนแล้วก็ผมจะย่อตัวหน้าต่างนี้ลงมานะครับเพื่อให้เรามองเห็นโค้ดด้านหลังของเราเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูโครงสร้างของโปรเจกต์ของเรากันเลยครับโดยไฟล์แรกคือ index.html ด้านบนนั้นเรามีรูปภาพ cover นะครับก็คือรูปสวยๆตรงวงกลมอันนี้นั่นเองหลังจากนั้นครับเรามีชื่อเพลงเรามีชื่อนักร้องนะครับก็คือด้านล่างของรูปแล้วก็ทางด้านล่างครับเราจะมีตัว input field อันนึงซึ่งใช้ในการกรอเพลงไปด้านหน้าแล้วก็กรอเพลงกลับมาด้านหลังนะครับด้านล่างนั้นเรามีตัว audio อันนึงครับซึ่งใช้ในการ control ตัวเพลงทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับใน JavaScript ของเราในการ control เพลงด้านล่างสุดครับเรามีปุ่ม button ซึ่งเป็นปุ่ม play กับปุ่ม pause นะครับไฟล์ที่2 style.css สิ่งที่สำคัญที่สุดของไฟล์นี้ครับอยู่ด้านล่างเลยครับก็คือมี class pause ซึ่งมีรูปเป็น pause.png นะครับก็คือรูปขีด2อันที่ทำให้เรากด pause ได้แล้วก็มี class play ซึ่งมี background image เป็นรูปปุ่ม play ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโค้ดในไฟล์ start.js กันเลยครับโดยก่อนอื่นนั้นผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า run ขึ้นมาก่อนแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนขึ้นมาตรงด้านบนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดึงตัว element ทั้งหมดที่เราต้องการใช้โดยตัวแรกก็คือ audio element โดยเราใช้ document.querySelectorแล้วเราก็ดึง audio ออกมาจำได้ไหมครับก็คือตัว element อันนี้นั่นเองหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะดึง element อื่นๆตัว play button ของเราก็ document.querySelector เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ดึงด้วย class play ก็ยังมีตัวอะไรอีกครับตัว progress bar element ก็ดึงออกมาเหมือนเดิมครับโดยใช้ class.progress barและเราก็มี start time element document.querySelector ก็ดึงด้วย class start time และสุดท้ายครับคือ end time เราก็ดึงด้วย class end time start time กับ end time ก็คือตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ที่บอกเวลาแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ครับตอนนี้เราได้ element ทั้งหมดที่เราต้องการที่จะนำมาใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำ element เหล่านี้ไปใช้กันเลยครับโดยผมจะกลับมาที่ฟังก์ชัน run นะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราอยากทำนะครับก็คือเราต้องการกดปุ่ม play แล้วให้มันเล่นตัวเพลงของเราดังนั้นครับผมจะ by event คลิกให้กับปุ่ม play ของเราโดยใช้ play button element.addEventListener ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปครับชื่อ event ว่าคลิกพอเกิด event click นี้ขึ้นครับเราจะให้มันเรียกฟังก์ชัน on click ซึ่งเราไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสร้างด้านบนกันเลยครับก็ขึ้นมาตรงนี้สร้างฟังก์ชัน on click หลังจากนั้นครับผมก็จะใช้ audio element ที่เราดึงมา dot play ลอง save แล้วก็เดี๋ยวลอง run กันดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มัน play แล้วนะครับแต่ว่ามัน pause ไม่ได้เดี๋ยวผม refresh ตัวหน้าก่อนให้มัน pause ก่อนนะครับตอนนี้เรามีปุ่ม play ละแต่ว่าเรายังไม่สามารถ pause ตัว music player ของเราได้นะครับอีกอย่างนึงที่เราสังเกตคือพอเรากด play ไปแล้วไอตัวปุ่ม play เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเป็นตัวปุ่ม pause ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนตัว play ให้เป็นตัว pause ด้วยนะครับเราจะได้ pause มันได้ผม refresh อีกทีนึงเพื่อปิดมันไปก่อนอันนี้ผมก็กลับมาตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวปุ่มเนี่ยให้เป็นปุ่ม pause ใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกไปก็ใช้ play button element dot class name แล้วก็เปลี่ยนมันนะครับให้กลายเป็น pause ผม save ครับแล้วก็ refresh กด play ตอนนี้ปุ่มมันเปลี่ยนเป็นปุ่ม pause แล้วนะครับแต่ว่าพอเราคลิกมันก็ยังไม่หยุดอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่มีเงื่อนไขในการเช็คมันนะครับผม refresh ไปก่อนเพื่อหยุดมันไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่เงื่อนไขกันโดยเราบอกว่าถ้าสมมุติ audio เนี่ยมัน pause อยู่ตัวนี้มันเป็น boolean นะครับ pause เป็นการบอกเราว่าตัว audio element เนี่ยมัน pause อยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติมัน pause อยู่ครับเราก็จะให้มัน play ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มเป็นปุ่ม pause แต่ว่าถ้ามัน play อยู่เราก็บอกมันว่างั้นก็ให้ pause ตัวเพลงของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนปุ่มตัวนี้เป็นปุ่ม play ใช่ไหมครับ
เดี๋ยวผมลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูอีกครั้งครับกด play อันนี้มันก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม pause แล้วนะครับผมกดปุ่ม pause มันก็จะเปลี่ยนปุ่ม play แล้วก็หยุดเล่นเพลงด้วยตัวนี้ music player ของเราทำงานได้ตามต้องการแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตคือพอผมกดปุ่ม play ไอ้ด้านซ้ายครับตรงที่บอกเวลาของเราตรงนี้มันไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้กันก่อนให้มันขยับนะครับก็จะ pause ตัวนี้ไปก่อนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะ buy ตัว event อันนึงครับให้กับตัว audio element ของเราซึ่ง element นี้มีชื่อว่า time update เดี๋ยวเรามา buy event ตัวนี้กันเลยนะครับโดยผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ใช้ audio element add event listener ใส่ชื่อ event เข้าไปครับก็คือ time update พอเกิด event นี้ขึ้นครับเราจะให้มัน call on time update ซึ่งฟังก์ชันนี้ยังไม่มีนะครับเราก็ไปสร้างกันเลยฟังก์ชัน on time update โดยในนี้ครับเราต้องการที่จะดึงค่าปัจจุบันก่อนว่าเพลงของเราเนี่ยเล่นไปถึงเวลาไหนแล้วนะครับโดยเราสามารถดึงค่านี้ออกมาได้โดยใช้ audio element ของเรา .current time เดี๋ยวผมลองพิมพ์ตัวนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่าเราจะได้ค่าเป็นอะไรลอง save ครับ refresh คราวนี้เปิด inspect element ขึ้นมาผมกด play จะสังเกตว่าด้านล่างนะครับมันจะเป็นค่าวินาทีที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวที่เราสังเกตก็คือด้านหลังเนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมหลายตำแหน่งเลยดังนั้นเวลาเราจะนำค่านี้มาแสดงเป็น start time เราจำเป็นต้องนำมันไป format ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะหยุดเล่นเพลงก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราต้องนำค่านี้ไป format ก่อนเพื่อให้ได้ค่าเป็นจุดทศนิยม2จุดนะครับก็คือเป็นนาทีกับวินาทีที่เราต้องการทีนี้ผมกลับมาที่โค้ดของเราครับผมจะเรียกใช้ฟังก์ชันนึงครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีชื่อว่า get duration แล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟังก์ชันนี้กันครับโดยฟังก์ชันนี้หน้าที่ของมันคือ format ตัว time ตัวนี้ให้เรานะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะนำไปแสดงได้เป็นนาทีกับวินาทีที่เราต้องการผมก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็มาสร้างฟังก์ชัน get duration โดยฟังก์ชันนี้ครับเราจะรับค่า time เข้ามาเราก็จะคำนวณครับว่าตัวนาทีเนี่ยมันเป็นกี่นาทีอยู่นะครับโดยใช้ math.floor แล้วเราก็ใส่ time หารด้วย60ก่อนแล้วก็ mod ด้วย60แล้วเราก็จะแปลงตัวนี้ครับเป็น to string วิธีการคำนวณของมันก็คือถ้าสมมติผมให้ time ตัวนี้นะครับเป็น120วินาทีพอเราเอามาหารด้วย60มันก็จะเหลือ2นาทีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ mod ด้วย60อันนี้คือกันเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าตัวนาทีที่เราได้เนี่ยมันเกิน60นาทีขึ้นไปเราก็จะ mod แค่เอาเศษของมันเนี่ยมาแสดงเป็นจำนวนนาทีของเรานั่นเองหลังจากนั้นครับเราก็จะคำนวณ seconds โดยใช้ math.floor แล้วเราก็ใช้ time mod ด้วย60แล้วเราก็จะแปลงตัวนี้ครับเป็น to string เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะ return ตัว2ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะ return minutes แล้วก็คั่นด้วย colon แล้วก็ return seconds ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาปริ้น console.log ตัวนี้ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรหลังจากเรียกใช้ตัว get duration ของเราโดยผมจะใส่ตัวแปรนึงไปก่อนนะครับแล้วก็เราลอง console.log กันดูครับก็ refresh ตัวแอปของเรากดปุ่ม play ครับทีนี้เราจะสังเกตด้านล่างว่ามันก็จะเป็น0แล้วก็1วินาทีใช่ไหมครับ02 03แล้วก็ลงไปเรื่อยๆเป็น10วินาทีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตครับก็คือตัวก่อนที่มันจะเป็นเลข2หลักมันจะโชว์เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือเป็น9เป็น8เป็น7แต่ว่ามันดูไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับถ้าสมมุติมันเป็นแค่หลักเดียวอย่างนี้เราอยากให้มันโชว์เป็น2หลักก็คือใส่0ไปด้านหน้าจะได้เป็น0 :09 แบบนี้นะครับให้มันเหมือนกับเลข2หลักของเราจะได้โชว์เป็นฟอร์แมตเดียวกันแล้วมันดูสวยงามมากขึ้นเนาะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ครับคือเรากลับมาที่ตัว seconds ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน pad start แล้วก็ใส่ว่าเราต้องการ2ตำแหน่งถ้าสมมติมันไม่ใช่2ตำแหน่งให้เราใส่นำหน้ามันด้วยเลข0นั่นเองก็คือถ้าสมมติมันเป็น9เฉยๆมันก็จะใส่0ให้เราอัตโนมัติข้างหน้านะครับลอง save แล้วก็ refresh ใหม่ครับกด play ตอนนี้เราจะได้เป็น2ตำแหน่งแล้วนะครับก็ดูสวยงามเลยทีเดียวเป็นฟอร์แมตเดียวกันคราวนี้ผมจะลองกด stop ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อกันเลยครับสิ่งที่เราสังเกตก็คือตัว start time ตอนนี้นะครับถึงแม้เราจะได้ตัวเลขออกมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปเซตตัว start time เลยดังนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาที่โค้ดครับแล้วก็ลบตัว console.log ของเราออก
แล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวค่านี้ครับไปเซตเป็นตัว start time ของเรากันโดยเราเรียกใช้ element ตัวหนึ่งที่เราได้มาครับก็คือ start time element dot inner html แล้วก็ใส่ค่าของเราเข้าไปครับผมลอง save แล้วก็ลอง refresh ใหม่กด play เราก็จะสังเกตว่าตัว start time นะครับมันอัปเดตเป็นเวลาของเพลงปัจจุบันละแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตัว progress bar เนี่ยมันไม่เพิ่มเลยนะครับมันไม่เพิ่มตามเวลาปัจจุบันที่เพลงกำลังเล่นอยู่ดังนั้นครับเดี๋ยวผมจะ stop ตัวเพลงตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเซตตัว progress bar ของเรากันวิธีการทำก็ง่ายมากเลยนะครับเราจะเรียกใช้ตัว progress bar element dot value ตัว value ตัวนี้ก็คือเป็นการเซตค่าให้มันนั่นเองแล้วเราก็เซตให้มันว่า audio element.currentTime ก็คือเซตค่าตัว progress bar ปัจจุบันให้เป็นเวลาปัจจุบันที่เรากำลังเล่นอยู่ save ครับแล้วก็ refresh กด play จะเห็นว่าตัว start time เนี่ยก็อัปเดตตามปกติแล้วนะครับแล้วก็ตัว progress bar ก็ทำงานอย่างที่เราต้องการเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตก็คือตัว end time ด้านขวามันยังเป็น00ตลอดเวลาเลยนะครับความจริงแล้วเราอยากที่จะแสดงตัวนี้ให้เป็นเวลาสิ้นสุดของเพลงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสต็อปตัวเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัว end time กันครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเมื่อตัว music player ของเราโหลดขึ้นมาเราต้องการอ่านว่าตัวเพลงเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนำความยาวนั้นมาเซตให้เป็น end time ของเราซึ่งวิธีการทำครับเราสามารถที่จะ listen to event ตัวหนึ่งที่บอกเราได้ว่าตัวเพลงของเราเนี่ยมันโหลดเสร็จแล้วหรือยังโดยเราสามารถเรียกใช้ audio element dot add event listenerแล้วก็ listen to event ตัวนี้ครับโดย event ตัวนี้ชื่อว่า loaded data แล้วเราก็จะ buy ตัว event ตัวนี้ให้ฟังก์ชันอันนึงชื่อว่า on loaded data ซึ่งเรายังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเราก็มาสร้างกันเลยฟังก์ชัน on loaded data ภายในฟังก์ชันนี้ครับสามารถที่จะดึง duration ของตัว audio ออกมาได้ผมก็จะใช้ audio element dot durationทีนี้เราลอง console.log ตัวนี้เอามาดูก่อนนะครับว่าได้ค่าเป็นอะไรลอง save ครับ refresh มันก็จะได้ค่าคล้ายๆกับตอนที่เราเล่น current time ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นวินาทีนั่นเองโดยเราจะเรียกใช้ get duration ฟังก์ชันของเราตรงนี้นะครับในการ format time อันนี้ให้กับเราผมก็จะลบตัว console.log ออกแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกใช้ get durationหลังจากนั้นครับเราก็จะนำ get duration อันนี้ไปเซตให้เป็น end time ของเราใช่ไหมครับที่เราต้องการเลยผมก็จะใช้ end time element dot inner html แล้วก็เซตให้มันนะครับก็กด save ครับแล้วก็ลอง refresh ดูสังเกตว่าตอนนี้เราได้ end time มาแล้วนะครับก็คือ3นาที14วินาทีนั่นเองหลังจากนั้นครับเราต้องการที่จะเซตให้ progress bar มันวิ่งไปสูงสุดก็คือเท่ากับ end time นะครับเราสามารถทำได้โดยเราเรียกใช้ตัว progress bar element dot max แล้วก็ใส่ให้มันเหมือนเดิมครับเท่ากับ duration ตอนนี้ผมลอง save นะครับแล้วก็ลองมาเล่นตัว application ของเรากันตอนนี้มันทำงานได้ตามปกติตามที่เราต้องการเลยนะครับก็โชว์ start time end time ได้ตามปกติ progress bar ก็วิ่งตามที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการทำเพิ่มเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วครับก็คือเราต้องการที่จะ scroll ตัว progress bar นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมดึง scroll แต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะกรอเพลงได้นะครับดังนั้นผม stop ก่อนแล้วเราก็จะกลับมาที่โค้ดของเราครับฟังก์ชัน run เราต้องทำการ listen to event ตัวนึงชื่อว่า input นะครับ progress barelement.addEventListener แล้วก็ listen to event input เมื่อเกิด event นี้ขึ้นครับเราก็จะให้เรียกฟังก์ชัน input นะครับซึ่ง input มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อตอนที่เราลากเปลี่ยนตัว progress bar นั่นเองมันก็จะเกิด event นี้ขึ้นทุกครั้งที่เราลากเปลี่ยนตัว progress bar นะครับเราก็จะให้มันเรียกใช้ฟังก์ชัน onInput ภายในฟังก์ชันนี้เราจะเซตตัว audioElement.currentTimeให้เท่ากับ progress bar element dot value ก็คือพอเราเลื่อนตัว progress bar ไปนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่เราก็นำมาเซตเป็น current time ของเพลงที่เรากำลังเล่นอยู่นั่นเองหลังจากที่เราเซตตัว current time ของ audio ของเรามันก็จะเกิด event อันนึงใช่ไหมครับที่เรียกว่า time update แล้วมันก็จะเรียกใช้ตัว on time update functionแล้วมันจะเซต start time กับ progress bar value ให้เราดังนั้นพอเรา save แล้วก็ refresh นั้นลองกดเล่นดูครับ
จากนั้นผมจะเลื่อนตัว progress bar จะสังเกตว่าตัว start time เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นจำนวนของ progress bar ที่เราเลื่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำงานถูกต้องตามที่เราต้องการทุกอย่างเลยนะครับ start time end time progress bar ปุ่ม play กับปุ่ม pause และสิ่งสุดท้ายครับที่จะมาเก็บรายละเอียดกันก็คือพอเราเล่นไปถึงตอนจบสมมติผมลองกอไปถึงตอนจบนะครับแล้วกดปุ่ม play จะสังเกตว่าปุ่ม pause เนี่ยถึงแม้เพลงจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนกลับเป็นปุ่ม play เนาะเราอยากให้มันเปลี่ยนกลับเป็นปุ่ม play นะครับแล้วก็ให้เซตตัว progress bar เนี่ยให้กลายเป็น0ด้วยโดยวิธีทำครับเราก็จะกลับมาตรงฟังก์ชัน run ของเราโดยเราจะ listen โดยเรียกใช้ add event listener แล้วก็ event ตัวนี้เรียกว่า ended แล้วเราก็จะมาเรียกตัวฟังก์ชันนะครับ on ended ตอนนี้เรายังไม่มีครับก็ขึ้นไปสร้างด้านบนตรงนี้เลยครับon ended และภายในฟังก์ชันเราจะเปลี่ยนปุ่ม pause ให้กลายเป็นปุ่ม play ใช่ไหมครับเมื่อมันเล่นจบดังนั้นเราเรียก play button element dot class name แล้วเราก็เปลี่ยนปุ่มนี้นะครับให้กลายเป็นปุ่ม play และสุดท้ายครับเราก็จะ reset ตัว audio current time ให้กลายเป็น0ลอง save ดูใหม่ครับแล้วก็ลอง refresh ดูตอนนี้ผมลองเล่นนะครับไปจนถึงตัวท้ายๆอันนี้นะครับมันก็จะ stop แล้วก็ reset ตัวปุ่ม pause ให้เป็นปุ่ม play reset ตัว audio current time ครับให้เป็น0เราก็ได้ตัว music player ที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเกินไปนะครับอาจจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าเราสามารถสร้าง music player โดยใช้แค่ JavaScript ของเราเองได้ครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาทำสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ